เข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกันต่อค่ะคุณผู้ชมเราก็ยังอยู่กับอาจารย์สรกิจกันต่อนะคะจะมาพูดคุยเรื่องของห่วงจุ้ยกับการตลาดค่ะอาจารย์หลายคนสงสัยว่าห่วงจุ้ยจะเป็นเรื่องของการทำการตลาดหรือว่าเรื่องงมงายหรือเปล่าค่ะอาจารย์ก็ทั้งสองเรื่องเลยมันเชื่อมโยงกันใช่ไหมคะอาจารย์เพราะหลายคนมีความเข้าใจผิดว่าการทำห่วงจุ้ยจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเชื่อใจชักจูงใจหรือว่าจูงใจให้คนเข้ามาร่วมทำการตลาดหรืองมงายหรือเปล่าอย่างเบรกที่แล้วเราก็บอกแล้วว่าเอกบทฮวงจุ้ยมันเอาไว้เพื่อใครมันก็มีคนที่ไม่เชื่อค่ะไม่ชอบใช่ค่ะแล้วก็อย่างผมก็คือคนที่ผิดหวังกับฮวงจุ้ยเก่าถ้าผมไม่ผิดหวังกับฮวงจุ้ยเดิมวันนี้ไม่มีกบฏฮวงจุ้ยแน่นอนนะครับคราวนี้มันการตลาดยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิธีง่ายสุดคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ตรงนี้นะครับที่มันเหมือนกับว่าทำให้คนว่าเฮ้ยอย่าลบหลู่นะเว้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยถามเนี่ยฮะไอ้ฮวงจุ้ยจริงๆวิทยาศาสตร์ 100% มันศักดิ์สิทธิ์อะไรตรงไหนขาดออกซิเจนมันไม่ต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับห้อยพระนะครับขาดออกซิเจน3นาทีก็ตายใช่ค่ะมันเป็นหลักความจริงนะถ้าใครไม่ตายนะโอเคเลยคุณนุสราต่อให้ผมเลยผมเกือบจะรับประกันด้วยการตัดหัวละครับอันนี้ง่ายนิดเดียวมันไม่ต้องเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ลองขาดออกซิเจน3นาทีดูก็เสียชีวิตได้เลยใช่เหมือนบิ๊กดีทูบีอ่ะนะครับอย่างเงี้ยง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ 100% ถ้าจะเอามาอ้างโยงกับเรื่องของการงมงายเหมือนโหราศาสตร์บางอย่างนะคะที่เราไม่ได้อ้างถึงแต่อย่างใดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความจริงวิทยาศาสตร์แน่นอนเรื่องฮวงจุ้ยครับแล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์หากว่าเราจะกลับมาให้คุณผู้ชมหรือว่าคนต่างๆเชื่อว่าฮวงจุ้ยเป็นหลักที่วิทยาศาสตร์กำหนดเป็นหลักที่แท้จริงเราจะสามารถมีเหตุผลอะไรที่บายตรงนี้ได้บ้างคะครับแล้วก็ต้องมันเหมือนกับตอนนี้เป็นการเริ่มต้นนะก็ที่จะเจาะเข้าไป penetrate เข้าไปว่าเราจะให้ความรู้กับท่านผู้ชมว่าฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์นะค่ะไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไอ้คำนี้คำเดียวซึ่งเป็นหลักการตลาดใหญ่ของศาสตร์ฮวงจุ้ยเดิมเลยค่ะนะครับเราก็ต้องมาเริ่มให้ความรู้ว่าจริงๆแล้วมันพูดเรื่องอะไรบ้าง มันจะพูดเรื่องออกซิเจนกับไอ้น้ำหรือว่าฮวงจุ้ยของมันคือลมน้ำแต่จริงมันคือออกซิเจนกับไอ้น้ำรังสีกับสีไฟฟ้าแม่เหล็กไอ้พวกนี้ฮะนักวิทยาศาสตร์ดังๆของโลกทั้งหลายแหละเขาพิสูจน์มาให้หมดละไม่ว่าจะเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับเบนจามินแฟรงคินกับไอน์สไตน์ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมฮะมันแทบจะยอมรับกันเลยว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คือแต่ก่อนเราพอเราเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าอ้าวเมฆขลาเราจะนึกถึงความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนละใช่แผ่นดินไหวใช่ไหมครับดินนั้นมันก็มีลักษณะเขาก็จะบอกแล้วมันเกิดจากอะไรใช่ไหมรอยเลื่อนนี้รอยเลื่อนนั้นเหมือนกับที่เกิดที่เชียงรายเป็นสมัยก่อนอ้อปลาอานนท์พลิกตัววิทยาศาสตร์มันจะแก้เรื่องพวกนี้หมดนะครับอันนี้มันก็ถึงเวลาละของฮวงจุ้ยบ้างนะครับมันก็เลยเกิดกบฏฮวงจุ้ยขึ้นเราก็ต้องค่อยๆบอกเข้าไปอย่างของเรานี่นะครับเราย้อนสอนเขาหมดเลยเราตรงข้ามเขาหมดเลยตรงข้ามกันเลยข้อที่หนึ่งไม่มีเราไม่มีความเชื่อค่ะไม่มียุคที่ตอนนี้เขากำลังฮิตกันค่ะเขาบอกเนี่ยยุค8ยุค8ยุค8ค่ะยุคละ20ปียุค8สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะชื่อปีเสียเห็นไหมครับมันต่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะค่ะแล้วอย่างพูดถึงยุคที่อาจารย์บอกหลายคนบอกว่าเป็นยุคที่ใกล้จะสิ้นโลกแล้วหลายคนก็มีความเชื่อแบบนี้สิ้นของฮวงจุ้ยเขาไม่ได้สิ้นโลกเขายังมียุค9อีกซึ่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เขาปีอ่านเขายังรออยู่ไอ้สิ้นโลกนั้นมันหมายถึงไอ้ช่วงที่ตอนที่ไปเจอว่าของมายาปฏิทินเขาหมดเขาบอกจะสิ้นโลกอันนั้นไว้เราเป็นเกตอีกทีนึงเราจะมาคุยเรื่องนี้ก็สนุกดีเหมือนกันว่าทำไมอ่ะมันสาเหตุเพราะอย่างเดียวเซอร์ไอแซคนิวตันดันเขียนไว้เป็นบันทึกคนก็เลยฮือฮาเลยถ้าไม่ใช่คนดังเขียนไว้ไอ้เรื่องสิ้นโลกของมายาก็คงไม่เกิดขึ้นค่ะนะครับและเรื่องของการไม่มียุคไม่มีสมัยด้วยฮวงจุ้ยไม่มีเขาก็ไม่มีเป็นเรื่องที่มีอยู่แทบสอบได้ยุคไหนยุคไหนมนุษย์ก็หายใจทั้งนั้นค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วลมน้ำยุคไหนเราไม่หายใจหมดลมไม่มีฮะเราหายใจตลอดค่ะแล้วยุคหนึ่งมาเราใช้ออกซิเจนก็ไม่ใช่ว่ายุค8เราจะไปใช้คาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ใช่นี่คือมันไม่มียุคอะค่ะนะครับแล้วเราก็ไม่มีดวงไม่มี
ไม่มีดวงว่าจะต้องตกฟากวันไหนเป็นเรื่องของดวงดาวดวงไหนเคลื่อนมาไม่มีเลยไม่มีเป็นเรื่องของการตั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพเลยถ้าวันหนึ่งผมไปทำงานในโรงฉีดโฟมผมดวงแข็งไงผมก็เสร็จเอาง่ายๆวันหนึ่งผมไปทำงานปั๊มน้ำมันค่ะอาจารย์ผมดวงแข็งมากเลยเรียบร้อยไหมครับผมก็สูดไอ้น้ำมันเข้าไปทุกวันเห็นไหมครับเทิร์นโอเวอร์ของอาชีพอย่างนี้ถึงได้สูงไม่มีแล้วเราก็ไม่มีธาตุทั้งห้าธาตุทั้งห้าคงจุ้ยเก่าเนี่ยชอบจังเลยธาตุไม้ธาตุทองธาตุอะไรวิธีง่ายนิดเดียวเอาน้ำเดือดๆมาแก้วหนึ่งถ้าคุณเป็นธาตุทองอย่าเอานิ้วขึ้นมานะไม่มีเราไม่มีแล้วสุดท้ายเนี่ยที่เราไม่เหมือนคนอื่นเลยคือเราไม่มีของขายไม่ขายของไม่มีเครื่องรางของขลังไม่มีไม่มีการโฆษณานะคะอาจารย์บางทีสินแสฮวงจุ้ยเก่าถ้าขายสุสานก็โอ้เน้นสุสานเลยสุสานนี่สำคัญเลยนะค่ะต้องเป็นสุสานบางคนเน้นอัญมณีอัญมณีสำคัญที่สุดเห็นไหมครับเราไม่มีเรามีแต่ความจริงที่จะมาเสนอให้ท่านผู้ชมทราบอาจารย์คิดยังไงคะว่าปัจจุบันหลายคนอาจจะเอาเรื่องฮวงจุ้ยไปเกี่ยวกับเรื่องตลาดอย่างที่บอกว่าอาจารย์ไม่มีทั้ง5ข้อนี้แน่นอนไม่มีแต่มีบางสื่อหรือว่าบางคนบางท่านอาจจะนำเรื่องเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องมันผิดต่อหลักจรรยาบรรณอะไรไหมคะอาจารย์หลอกง่ายดี แค่นี้ผิดแน่นอนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วก็ต้องเสร็จเลยเข้าถึงเลยนะคะเข้าถึงเลยแต่ถ้าเป็นกบฏฮวงจุ้ยแต่อันนี้ถ้าของจริงเราพูดความจริงหมายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้แน่นอนวิทยาศาสตร์ทุกอย่างสตพ.ได้หมดค่ะนะครับบ่อน้ำน้ำเนี่ยอยู่3สถานะตอนนี้ก็เป็นของเหลวเอาเข้าตู้เย็นเป็นของแข็งค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันระเหยได้คุณปล่อยทิ้งไว้สัก4ชั่วโมงมันก็พองไปแสดงว่าหายไปโดยมันระเหยไปอันนี้พิสูจน์ได้ง่ายเข้าตู้เย็นก็เป็นน้ำแข็งต้องฟรีซครับทุกอย่างที่พูดมาเหมือนกับว่าจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงเป็นวิทยาศาสตร์เลยฮวงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์ 100% เลยไม่มีหลักไม่อิงค่ะคนเข้าใจผิดมานานมากนอกจากอย่างที่อาจารย์บอกว่าคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องยุคเรื่องสมัยหรือว่าเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยเกี่ยวกับดวงแต่ที่จริงแล้วมันผิดเลยเพราะว่าคนไม่เคยไปนึกถึงว่าจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่าชีวิตเรื่องชีวิตใช่ 5,000 ปีครับมาว่ามา 5,000 ปีอาจารย์คิดว่าทำไมคนถึงคิดแบบนั้นคะก็เขาว่ามา 5,000 ปีไอ้ระยะเวลาเนี่ยมันใช่มันสะสมมาเรื่อยว่าเนี่ยให้อย่างนี้ก็เชื่อตามกันมาโดยไม่มีเชื่อตามกันมาบางทีมันเป็นค่าของยุคของสมัยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นทุกยุคทุกสมัยเป็นทุกยุคทั้งที่จริงๆศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าบอกเลยอย่าเชื่อนะกาลามสูตรก็มีอย่าเชื่อ10ข้อแม้กระทั่งข้อสุดท้ายเองค่ะอย่าเชื่อแม้กระทั่งเราเป็นอาจารย์เธอแต่คนมันก็อย่างว่านะครับ 5,000 ปีก็ว่ามาเรื่อยแล้วมันก็มาตบตรงการตลาดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของฮวงจุ้ยก็มีอีกหลากหลายแง่มุมที่ต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเหมือนที่อาจารย์บอกโฆษณาสินค้าหรือว่าขายอะไรต่างๆเลยถ้าเขาขายอะไรเขาก็จะเน้นอย่างนั้นนะ ถ้าผมขายวัตถุแก้เคล็ดวงจุ้ยผมก็จะเน้นตรงนั้นค่ะ อันนี้สำคัญนะต้องเอาไปแปะตรงนี้นะค่ะ อันนี้สำคัญต้องวางตรงนี้นะโต๊ะ ทำงานเอาอันนี้มาวางนะแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะเน้นที่ผมจะขายค่ะแต่ของเราไม่ใช่ของเราเป็นความจริงมาบอกให้ฟังได้อาจารย์มีแนะนำไหมคะว่าในอนาคตหรือว่ามองคาดการอย่างไรไว้บ้างเกี่ยวกับฮวงจุ้ยว่าจะมีการเปลี่ยนหรือว่ามีศาสตร์อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกไหมคะไม่มีฮวงจุ้ยเป็นเพียวสายเลยเพียวเลยเป็นวิทยาศาสตร์ 100% เพียงแต่ในอนาคตก็คือจากนี้ไปมันจะเป็นเล่ม2เล่ม3ให้มันสมบูรณ์แบบเท่านั้นเองค่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือต้องรอหน่อยครับรอหน่อยแล้วก็จะมีเรื่องที่หลากหลายมากขึ้นมากกว่านี้ใช่ลงรายละเอียดละค่ะครั้งหน้าก็จะเป็นการลงรายละเอียดแหละไล่ไปตามความสำคัญก่อนหลังแต่ทุกคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ไม่มีความเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่มีครับใช่ค่ะและอาจารย์ได้มองไหมคะว่าถ้าหากเกิดว่าเรื่องของกบฏฮวงจุ้ยมีเรื่องราวอีกหลายแง่มุมคนดูหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีการสับสนแล้วเราจะมีการอธิบายหรือว่าชี้ข้อชี้แจงตรงนี้ค่ะให้กระจ่างยังไงบ้างบางทีสับสนเรื่องว่าที่อาจารย์บอกไม่มีความเชื่อไม่มีเรื่องยุคเรื่องสมัยเข้ามาเราอาจจะให้มีโฟนอินให้มีโฟนอินเข้ามาในรายการให้โฟนอินเลยนะสดเข้ามาเลยมาถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไง
นะครับสงสัยเรื่องไหนอยากรู้ว่าฮวงจุ้ยบ้านเป็นยังไงฮวงจุ้ยเกี่ยวกับสุขภาพชีวิตโทรเข้ามาในรายการได้เลยหลังจากเราเกิดนำเราปูพื้นไปให้ละนะปูพื้นไปว่าอย่างนี้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 เป็นยังไงแล้วแตกต่างเขายังไงแล้วสุดท้ายแล้วให้โฟนอินเข้ามาถามในสิ่งที่เขาสงสัยใช่ค่ะเพราะว่าจะทำให้คุณผู้ชมมีความเข้าใจเรื่องฮวงจุ้ยแล้วก็อีกเป็นส่วนร่วมหนึ่งในรายการด้วยแต่เบสิกเริ่มต้นยังไงก็ลองหานี่มาอ่านดูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวที่ว่าจะปูพื้นได้ง่ายที่สุดนะครับแต่อีก2เล่มรอไปก่อนค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สรกฤตมากนะคะที่เข้ามาพูดคุยในรายการเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยเดี๋ยวเทปหน้านะคะหรือว่าโอกาสต่อไปเราก็จะเชิญอาจารย์อีกพูดคุยในเรื่องราวของลงลึกมากกว่านี้นะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของฮวงจุ้ยในอีกแง่มุมหนึ่งที่มีการนำเสนอในเรื่องราวของหลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องค่ะแล้ววันนี้รายการรวย24ชั่วโมงหมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามชมรายการได้ใหม่วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ